สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในอัลชูรอสในโลกหิมะค่ะวินเทอร์เรสคิวนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้อยากจะไปถึงยุคเหล็กให้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยเขาบอกว่าเราต้องหาทองแดงค่ะหาทองแดงให้ได้เยอะๆคือแบบโอ้โหเรารู้วิธีหาทองแดงแต่มันไม่ง่ายค่ะมีแววว่าได้ดำน้ำยิงๆก็คราวนี้แหละสภาพน่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยไบโอมปุ๊บหนองน้ำไม่ใช่ต้องเป็นไบโอมแม่น้ำค่ะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้ยหิวน้ำแค่วิ่งแค่นี้ก็หิวน้ำละโดบฮันโดอ่ะทำไมหยุดดีๆไม่โดบโดบสิเออน้ำดีๆค่ะต้มมาสะอาดจิ๊บๆตรงนู้นไบโอมแม่น้ำไหมเนี่ยตรงนี้ไบโอมทะเลแน่นอนไหมนี่ชายหาดค่ะไม่อยากไปแถวไม่มีเลยมีเยอะมากเดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยแต่ตรงนั้นหน้าไปอ่ะมันพ้นจากหนองน้ำแล้วนั่นก็หมีนี่ก็หมีเฮ้ยเราไม่ได้เข้าใกล้เจ้าน่ะนี่อะไรโอ้ชายหาดก็ไม่ใช่แม่น้ำนี่ไงแม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำค่ะโอเคถ้าเป็นแม่น้ำแล้วก็ได้เวลามองหาตรงนี้เป็นอะไรไบโอมเพลนค่ะของที่หนูต้องการมันอยู่ใต้ล่างนี้แหละไบโอมอะไรเอ่ยนี่แม่น้ำล้วนๆเลยนะคะเนี่ยถ้ามีแถวๆชายฝั่งได้ก็ดีนะฮึบเราต้องทำพื้นที่ค่ะเพราะว่าถ้าเราตั้งกองไฟเดี๋ยวน้ำแข็งละลายแล้วเราจะขึ้นไม่ได้ไปอย่างน้อยค่ะกันไว้มุมมองของน้องฟ้าตรงนี้น้ำแข็งจะไม่ละลายอย่างแน่นอน ความรู้แบบพื้นฐานไปแล้วก็เติมทานหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บก่อกองไฟให้เรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะจุดโอเคแล้วก็เอาให้ตัวร้อนค่ะขอเสื้อผ้าออกให้หมดเขาว่าอย่างนั้นแหละเออเออเอออะไรเนี่ยเหยียบกองไฟเหรอโอเคลงน้ำค่ะซื้อโอ้โหโอ้ออกซิเจนโอ้ยออกซิเจนหมดไวมากโอ้โหขุนน้ำแข็งไม่ได้ด้วยเออโอ้โหว่าแล้ววิธีนี้ไม่เวิร์กเลยโอ้โหวิธีนี้ไม่เวิร์กแกต้องหาจากบนฝั่งให้เจอก่อนค่ะแล้วเราค่อยลงไปหาจากข้างล่างอ่ะเออมิวคิดว่าน่าจะต้องเป็นวิธีนั้นค่ะเราก็เชื่อเขาแล้วนะถอดชุดลงแล้วนะเออตอนนี้จะพอมันร้อนไปเนาะโอ้โหลงได้แป๊บเดียวเองค่ะเออนี่ตรงนี้โอเคโอเคเจอแล้วไปออกซิเจนจะหมดแล้วเออลดทีละสองเฮ้ยโอ้ยชีวิตโอ้ยลงมาขุดในน้ำช้ามากถ้าใส่เสื้อผ้าลงดำน้ำมันดีกว่านะคะหนาวช้ากว่าน่ะแต่ทำไมเขาแนะนำว่าให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนั่นสิแปลกทำไมเขาแนะนำมันไม่ได้มีเรื่องการเปียกนี่โอ้เปียกมีค่ะมีเรื่องการเปียกด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าหนาวช้ากว่าแล้วก่อกองไฟแล้วเราก็เปียกนิดเดียวเองนี่นาตึ๊บโอเค62แล้วค่ะงำเนื้อต่อรีเลือดก่อนมันโดนดาเมจทีละ2ดาเมจเลยอ่ะโอเคไปค่ะเฮ้ยร้อนอะไรขนาดนี้เฮ้ยหนาวสิหนาวอะไรกันนานแล้วเอออยู่ใกล้กองไฟเกินไปแต่เสื้อผ้ามันเปียกไงไปไหนไม่ได้ไม้ด้านละ2กราเวลแล้วก็ฟางแบบนี้อ่ะโอ้โหจะครับกองไฟทีก็ไม่ง่ายนี่จัดไป4กองเลยแล้วกันเอาล่ะวางค่ะวางได้ทองแดงไปแล้วซึ่งหน้าตาเหมือนอิมเมอรัลมากต้องมาร่อนบางทีนะดวงเราเกลือเราร่อนนั่นไงโอ้โหมันไม่ได้อ่ะได้กราเวลมาแทนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเข็มนั่นเองก็คือไม่ได้หมายความว่าขุดมาแล้วจะได้แบบ 100% ไม่ค่ะต้องมาลุ้นอีกจึ๊บๆจานร่อนเนี่ยโอเคนี่ได้โอเคเยี่ยมอ่ะไม่ได้1เพิ่งนึกได้ค่ะทำไมเราไม่เอาจานมาใช้ล่ะ
นี่เลยมีอาจารย์ร่อนมาแล้วนี่เออจะไปขุดทำไมเราขุดใต้น้ำลำบากใช่ไหมไม่ได้จะกินน้ำค่ะจะต้องการของเอ้ยออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนฮะเออมาแล้วโอ้ยเสียเลือดเยอะใช้ได้เลยค่ะรอเลือดรีเจนใหม่ระหว่างนี้ตากไฟรอขอความอบอุ่นอ้าวทำไมเราได้แค่สามอ๋อมันไม่ดูดเข้าตัวใช่ไหมอืมเดี๋ยวลงไปเอาใหม่อ่ะใส่เสื้อว่ายน้ำแล้วเราว่ายช้าหรือเปล่าเนี่ยถ้ามิวรู้สึกว่าเราช้าใหม่นะคะก็อาจจะปกติเอ้ยยะเอ้ยเหมือนใส่เสื้อว่ายน้ำแล้วเราว่ายน้ำช้าจริงจริงใช่ไหมโอ้สีแง่แก่หนึ่งชีวิตแกเหมือนช้าเพราะว่าปกติเราจะแป๊บเดียวไปถึงค่ะนั่นคือคําแนะนําหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าให้เราถอดชุดออกเพราะมันจะเปียกแล้วเราโดนสโลว์หรือเปล่าอืมโอ้โหกำลังจะขึ้นถึงบ่ออยู่แล้วน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้สีแง่แก่เป็นหนึ่งศพเดี๋ยวลองเปียกดูค่ะก็ไม่ได้โดนสโลว์นี่แต่มีเอฟเฟกต์การเปียกเขาบอกให้เราถอดชุดอะถอดชุดก่อนที่จะดำลงน้ำมันก็เร็วพอๆกันนะไปได้ประมาณหนึ่งค่ะแค่นั้นเองเอ้ยจะเสียเลือดอีกแล้วเอออันที่กลับก็ไปได้แป๊บหนึ่งแต่เอฟเฟกต์เปียกจะอยู่น้อยลงโอ้หายเปียกเร็วค่ะกองไฟจ๋าทำไมไฟแรงๆหน่อยสิลุยตัวเองปกติยืนขนาดนี้องศาน่าจะขึ้น30-40แล้วนะคะไม่ขึ้นเลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าอ๋อใส่เสื้อผ้าเราจะร้อนไวอย่างนั้นเหรอแล้วเราก็ถอดเสื้อผ้าออกหรือเปล่ากําลังเรียนรู้ว่าทำไมเขาให้เราถอดเสื้อผ้าค่ะก่อนที่จะลงน้ำนั่นแหละอืมเร็วเร็วกลับ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 เฮ้ยได้เสียเลือดทุกครั้งค่ะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆต้องวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหปึ๊บถอดเสื้อผ้าอ๋อแบบนี้จะไวกว่าไงเพราะไม่ติดสถานะเปียกเสื้อผ้าก็จะให้ความร้อนได้ดีกว่าไปเร็วรีบไปค่ะโอ้ออกซิเจนอีกแล้วกลับเคยทันกับเขาบ้างไหมเนี่ยอ้ายตรงนี้มีอีกสักกองหนึ่งไหมอ่ะโอ้นี่มีตรงนี้ค่ะโอ้เยอะด้วยโอ้โหเยอะขนาดนี้ตั้งกองไฟใหม่แล้วโอ้อันนี้แค่แบบแค่ดำลงน้ำออกซิเจนก็หมดแล้วเสียเลือดอีกแล้วค่ะชีวิตอืมใส่เสื้อผ้ากันก่อนค่ะป่ะตรงนี้ใช่ไหมแถวแถวเนี้ยที่เยอะมากเลยนี่ตรงนี้ค่ะเอ้ยจะรีบลงน้ำอะไรลูกยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่ะเซตแคมปิ้งกันก่อนนี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บกันไว้มุมมองของน้องฟ้านิดนึงวางกองไฟใส่เชื้อเพลิงไปแล้วก็จุดปึ๊กเอาเชื้อเพลิงต่ออีกนิดนึงค่ะเอาละเท่าไหร่ละ300นี่แหละค่ะอื้อหือกองใหญ่ๆกองใหญ่ๆเหมือนเสียงมอเตอร์แถวนี้รีบกลับก่อนปึ๊บโอเคจุ๊บๆใดๆก็ตามเราได้มาแล้วค่ะ49ยอดเยี่ยมมากลงทุนคุ้มค่าในคราวนี้ค่ะทองแดงขนาดนี้ใช้ได้แน่นอนเพื่อการเผาที่ง่ายขึ้นค่ะเราต้องมีสิ่งนี้เตาเผาโบราณค่ะเตาเผาโบราณแน่นอนต้องทำการวิจัยมีวิจัยมาแล้ว8บ็อกใช่ไหมได้เลยค่ะเตรียมมาแล้วค่ะจัดไปการเผาเปิดมาใส่ถ่านไปใส่ทองแดงค่ะอะล่ะนี่ไหที่ต้องเผาค่ะรอไอเทมตอนนี้ต้องใช้วิธีแบบโบราณก่อนอีกสักพักหนึ่งแหละเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ดีกว่าเดิมค่ะที่ไม่ต้องใช้วิธีนี้ในการเผาไอเทมแล้วระหว่างนี้ก็เผาไปก่อนโอเคจึ๊บจึ๊บแต่อย่างน้อยเผาได้ก็ดีเนาะคุณผู้ชมบอกมาว่าใช้ฟินในการขัดกันได้ใช่ไหมคะเราทราบค่ะแต่ว่าไม้สติ๊กเรามีเยอะเราก็เลยเลือกเป็นแบบใช้ไม้สติ๊กดีกว่าดับแล้วดับแล้วจัดมาเลยจ้านี่ได้ทองแดงเท่าไหร่24เอาล่ะเริ่มต่อค่ะใส่
ดีบุกสองใส่ฐานให้เต็มแล้วก็ใส่ทองแดงให้รอบๆหลอมบรอนซ์ค่ะหลอมบรอนซ์แล้วก็ปิดค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี้ไม่เกี่ยวฮ่าฮ่าหลอมบรอนซ์ต่อสิ่งที่อยู่ต้องการมาจากบรอนซ์นี่แหละค่ะจัดไปแฮมเมอร์ครับค้อนค่ะครับค้อนด้วยบรอนซ์ที่เรามีเหลืออยู่สามเนาะก็ต้องรอบอนรอบใหม่ค่ะตอนนี้ค้อนมาแล้วนะค้อนมาแล้วนะโอเคได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเพาะต่อเลยบอนค่ะบอนบอน17ค่ะมีว่าน่าจะเพียงพอวางสองแล้วก็ค้อนนี้เคาะได้ไหมไม่ได้ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต้องค้อนของเขาเท่านั้นนี่เคาะมาให้ได้เป็นแผ่นบรอนซ์ค่ะตอนนี้แผ่นบรอนซ์หนึ่งพอไหมเนี่ยเราต้องการแผ่นบรอนซ์ต้อง8ค่ะเฮ้ยมีแววว่าไม่พอนั่นน่ะเฮ้ยพอ8 พอแบบพอดีเป๊ะเลยค่ะเหลือเศษหนึ่งที่เป็นอันเก่าแค่นั้นเองโอ้โหชีวิตอ่ะแผ่นบรอนซ์จ้าแผ่นบรอนซ์วางลงไปโอ้โหยุคของบรอนซ์มาแล้วนี่แล้วก็น่าจะใช้อะไรเคาะค้อนเหรอไม่ใช่ค้อนงั้นก็อันนี้แล้วกันค่ะใช่ได้แล้วคินบริกเกอร์เตาเผาแบบแปดอ๋อ2 ชั้นเนาะก็เลยแปดโอ้ตกใจค่ะนึกว่าอยู่ดีๆว่าที่ละ2 บล็อกเหรอแล้วก็เคาะมันต้องเคาะนี่จำได้อยู่เอ้ยนี่เอาล่ะแต่ก่อนนะต้องบอกเลยค่ะว่า Immersive Engineering อ่ะที่มิวเล่นในเอน่าจะ Engineer ไลท์ใช่ไหมแป๊บเดียวค่ะคราฟได้เสร็จแต่อันนี้คือแบบใหม่ กว่าจะได้ แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ถูกไหมเผาไหมคะไม่เผาค่ะต้องบดฐานเพื่อไปใส่ก่อนโอ้โหเอาค่ะบดเข้าไปบดเข้าไปนู่นโอ้ยชีวิตแต่มันเผาง่ายขึ้นไหมหรือว่าง่ายประหยัดมากขึ้นไหมน่าจะประหยัดค่ะก็ไม่เผาได้เอ้ยเผาไงอ่ะเดี๋ยวนะต้องมีเชื้อเพลิงด้านล่างด้วยหรือเปล่านะไหนดูสิใส่ฐานลงข้างล่างโอ้โหต้องใส่ฐานไว้เดี๋ยวไม่ใส่นี่ก็ไม่ได้ต้องใส่คู่ค่ะข้างล่างเป็นเชื้อเพลิงข้างบนเป็นพาวเดอร์เป็นผงถ่านโอ้แล้วหลอมรวมกันทองแดง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 โอ้โหสีเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยจักโอ้ทีละสีค่ะนึกว่าจักหนึ่งเป็นสี เผาได้ทีละสีมันไวมากอ่ะของดีเลยโอ้ของดีของดียุคนี้เลยค่ะเฮ้ยหนูไม่เคยคิดว่าเตาเผานี่จะมีประโยชน์อะไรขนาดนี้มากันก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเราเอาเหล็กมาใส่เลยได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ดูสิไม่ค่ะใช้เหล็กเลยไม่ได้งั้นอันนี้อันนี้ดีบุกค่ะได้อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่มิวเห็นก็คือกระจกก็เผาเป็นแก้วได้นะโอ้ตอนนี้เรากำลังเผากระจกค่ะกระจกก็เผาได้นะนั่นไงโอ้โหสุดยอดค่ะทุกคนคะนอกจากนี้ค่ะการทำบรอนซ์ที่เราเคยทำยากๆใช่ไหมหลายขั้นตอนค่ะรอบนี้ง่ายกว่าเดิมค่ะเพียงแค่เรายัดใส่ไปในนี้เลย2 อย่างค่ะแค่นั้นเขาก็ผสมรวมกันให้เราได้บรอนซ์ได้โอ้โหคือแบบ มันจะประเสริฐเลิศสีอะไรขนาดนี้กันเนี่ยมันจะดีงามอะไรขนาดนี้นี่ร้อนแบบง่ายมากโอ้ยง่ายไปไหนกันเนี่ยแปลว่าตอนนี้ยุคร้อนเป็นยุคที่เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะเพียงแค่มีอะลอยคินตัวเนี้ยเตาเผาแบบโบราณเนี่ยแบบโอ้โหประเสริฐเลิศสีดีงามสุดๆด้าไหนโอ้โหมาเลยค่ะโอ้โหดีดีงามมากเอาล่ะตอนนี้เราได้แร่แล้วต่อไปเราต้องเอาปูนค่ะการจะทำเตาหลอมเหล็กต้องใช้ปูนใช้อิฐไม่ได้แล้วนะคือแบบโอ้โหหินมาร์เบิลค่ะที่เราเก็บมาจากใต้ดินเพราะว่าเห็นมันสวยเขาบอกว่าเอามาเคาะ
เพราะให้ได้เป็นผงค่ะแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปูนขาวนั่นเองโหถ้าขนาดนี้นะขอไปเลยขอค่ะทุกคนคะกรรมวิธีแบบโบราณกลับมาอีกแล้วน้ำตาจะไหลตอนแรกจังมาแบบสร้างสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ยกสร้างอ่ะเห็นมันสวยก็เลยเก็บมาเฉยๆแหละปรากฏว่าได้ใช้อ่ะโอ้บทค่ะไหนดูซินั่นแหละเอาไปใส่เข้าไปค่ะจึ๊บ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 เปลืองไม้เนาะใช่เลยโอเคเรียบร้อยรอปูนขาวค่ะอันไหนดูซินั่นเลยค่ะได้มาแล้วค่ะปูนขาวแล้วก็ปูนขาวใช่ไหมคะเราต้องเอามาใส่น้ำค่ะที่ถังบาเรลใส่ไปค่ะผสมกับน้ำเราจะได้เป็นน้ำปูนขาวเดี๋ยวนะเราไปทำถังใส่น้ำเพื่อที่จะตักน้ำแต่ว่าเรามีนี่ไงคะกระเป๋านี้ก็ตักน้ำได้นี่ตักใส่เข้าไปค่ะทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นน้ำปูนขาวนะจะได้ไหมนะโอ้เปลี่ยนเป็นน้ำปูนขาวทั้งหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมโอ้สุดยอดมากโอ้โหใส่ทรายลงไปค่ะแล้วเราก็รออู้ได้มาแล้วค่ะโมท่า48ปูนเรา48แปลว่าตอนนี้เราก็ครับเส้นทางไปสู่เครื่องหลอมเหล็กได้แล้วค่ะเตรียมของเรียบร้อยแล้วเตาถลุงเหล็กค่ะเตาถลุงเหล็กวางตรงนี้เลยแล้วกันเนาะตัวแม่ของเขาค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ตรงกลางจึ๊บแล้วก็วางค่ะวางไปแล้วก็ขุดตรงกลางออกนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวผิดหลักสูตรมันจะต้องมีอันหนึ่งที่มีรูนี้มีรูค่ะเอ๊ะขุดตรงกลางออกแล้วจากนั้นเราวางลมค่ะเฮ้ตัวเป่าลมยางอืมเฮ้ยมิวว่าได้แล้วนะอืมโอ้วางได้เลยโอเควางไปค่ะวางให้เต็มอัตราส่วนถูกต้องไหมไม่รู้แล้วก็สูบลมเข้าใช่ไหมเฮ้ยเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ลองดูค่ะลองดูไม่เห็นแดงเลยมันต้องแดงค่ะเราทำถูกไหมอ่ะไม่มิวว่าต้องจุดไฟต้องมีการจุดไฟค่ะเดาเลยนี่อืมเราต้องสูบลมเข้าใช่ไหมไม่รู้แต่จุดไฟแล้วมันแดงค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เราต้องสูบลมเข้าไหมคะดับแล้วค่ะเราต้องสูบลมเข้าไหมเนี่ยตกลงเนี่ยวิวไม่ได้จริงใจเลยหรือว่าสูบลมเข้าเพื่อให้มันเย็นลงเหรอคะไม่นะปกติจะเป็นการเร่งไฟนี่ดับแล้วค่ะแล้วทำยังไงต่อ อ๋อชีวิตโอ้เขาบอกว่าต้องใช้พิกแอคค่ะรีบขุดบล็อกตอนที่มันกำลังร้อนอยู่เอ้ยโอเคโอ้เราจะต้องเป่าลมค่ะระหว่างที่ไฟกำลังติดอัดลมเรื่อยๆลมเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆใช่ไหมจากนั้นพอไฟดับค่ะมันหลอมเรียบร้อยแล้วเราต้องรีบใช้พิกแอคค่ะขุดขึ้นมาในขณะที่ยังร้อนผลที่ได้มิวได้เหล็กมาแล้วยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมแต่ตอนแรกเราก็งงอยู่ตั้งนานนะแล้วก็เราก็ไปเปิดอ่านข้อมูลค่ะเท่านั้นแหละโอ้โหนี่แหละค่ะเราได้เหล็กมาแล้วเขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยค่ะรับรางวัลสิเลือกได้ไหมเลือกได้แต่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรดีดีอาหารเฮ้ยนายเขียนตัวเลขผิดหรือเปล่าเนาะอาหาร1993เอาสิคะมันหลอกเราใช่ไหมอะไรอ่ะอันเนี้ย19937มิวนึกว่ามี1937จิ้นเปล่ามันแค่ชื่อเขาอาจจะไม่หลอกค่ะอาจจะเป็นชื่ออย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่ตอนที่มิวรับประทานมิวไม่ได้สังเกตเท่านั้นเอง19937เนี่ย ไม่น่าเลือกมาเลยแต่ได้เหล็กแล้วนะง้อยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันต่อพาร์ทหน้าค่ะว่าเหล็กที่เราได้มาเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรดีใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจอย่างน้อยได้เหล็กมาแล้วนะคะ
ีวิตน่าสงสารมากเหล็กมันหายากจริงๆเอาล่ะพันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันพันหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ